นับสนุนโดยเมกราพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100%สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงข่าวนะคะพบกันในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่17ธันวาคม2561นะคะอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะพี่จ่าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์นะคะวันนี้วันจันทร์เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ค่ะมีงาน Nation Fan Day 2018ต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากค่ะมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า 1,000 คนด้วยกันนะคะที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสของเราเนี่ยไปโชว์ในงานด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดบูธของจุดวัดดวงแล้วก็มีแฟนๆนะจากจุดวัดดวงข่าวเข้ามาทักทายพูดคุยกันเป็นจำนวนมากเลยคือคึกคักมากนะคะแล้วหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสด้วยนะที่ให้พี่เจ๋อดูโง่เฮงดูลายมือวิเคราะห์ดวงผูกดวงกันแบบสดๆเมื่อวานนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันค่ะอ๋อค่ะเนี่ยค่ะพี่เอ๋ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ต้องบอกว่าคึกคักนะมีแฟนๆเข้ามาทักทายกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อผลิตภัณฑ์นะคือในงานนะคะต้องบอกกับแฟนรายการนะคะว่าไม่ได้เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือเราก็ตั้งใจว่าจะให้ไปชิมค่ะนะคะก็เลยมีตัวเมกาลาเฮอร์เบิร์แล้วก็ตัวเมกาลาคอฟฟี่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนประทับใจในรสชาตินะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าตัวไหนเป็นยังไงติดตามรายการกันมานานแล้วก็โดยส่วนมากค่ะก็บอกว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาเจอเรา2คนในงาน Nation Fan Day แล้วก็ได้สัมผัสกันในเรื่องของตัว Aroma Oil Therapy ด้วยนะคะก็ได้สัมผัสกลิ่นเรียกว่าอะไรนะได้ทั้งเห็นได้ทั้งจับได้ทั้งสัมผัสได้ทั้งชิมค่ะครบรสเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีหลายท่านนะคะได้มีโอกาสให้พี่เอ๋ผูกดวงให้อย่างที่แนนบอกนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงานนะคะว่าเขารู้สึกยังไงแม้ได้เจอตัวเป็นๆของพี่จ่าเอ๋นี่ต้องบอกว่าดีใจกันแน่เลยหลายต่อหลายท่านด้วยกันไปฟังกันเลยค่ะค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าคุณเอ๋นี่เป็นคนที่มีความจริงใจค่ะแล้วก็ชอบเขาแบบว่าการแนะนำหรือการอะไรเป็นเหมือนกับเป็นคนผู้รู้อ่ะรู้จริงอ่ะก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกประทับใจและชอบเขามากเลยแล้วก็เลยตามดูมาบังเอิญน่ะแรกๆไม่ทราบหรอกว่าคุณแอ๋จะมาอยู่อะไรอ่ะรายการเพราะว่ามีช่วงนึงอ่ะที่ว่าฟังใน101แล้วก็หยุดไปแล้วก็มาพอดีมีปัญหาด้วยอะไรต่อไม่อะไรก็เลยไม่ได้ฟังพอไม่ได้ฟังปุ๊บตอนหลังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามาดูไอ้น่ะเนชั่นไงก็เลยเจอคุณเอ๋โดยบังเอิญก็เลยมีความรู้สึกชอบอยู่แล้วก็เลยดูแล้วก็ประทับใจนะในตัวสินค้าก็เลยกะว่าโอเควันนี้มีโอกาสมางานเนชั่นก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมาชมบูธดูซิว่าเป็นยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็พอมาเห็นบูธปุ๊บก็ยิ่งประทับใจไปใหญ่ก็เลยกะว่าจะจองสินค้านะคะฟังแล้วน่าปลื้มใจอ่ะก็เลยมากินดูตอนนี้คุณแม่ทานผลิตภัณฑ์อะไรของเมกาลาพลัสอยู่บ้างคะเนี่ยทานทั้งหมดที่เขาขายอ่ะก็ทานได้ประมาณสัก3เดือนได้แล้วเป็นยังไงบ้างหลังทานก็ทานน่าจะแข็งแรงนะทำให้แข็งแรงขึ้นน่ะช่วงนี้รู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นนะกระชับกระเฉงดูดีก็อยากจะให้คนฟังและอยากให้เขากินน่ะจะได้ดูแข็งแรงขึ้นค่ะจริงๆแล้วมีหลายท่านด้วยกันนะคะที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้อันนี้เป็นแค่2ท่านเท่านั้นที่เราไปสัมภาษณ์มาค่ะแล้วบอกว่าหลายๆท่านขอถ่ายรูปนะถ่ายรูปด้วยกันแล้วมีความสุขมากนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันแล้วก็เล่าถึงสุขภาพบางท่านบอกว่าเคยทานถังเช่าอยู่แล้วแล้วบอกว่าทานแล้วสุขภาพดีเราทั้ง2คนยิ่งดีใจกันใหญ่เลยพี่เอ๋ค่ะก็ Nation Fan Day นะคะในสกู๊ปรายการของเราก็ตั้งเป็นถังเช่าแฟนเดย์นะคะก็มีหลังจากช่วงงานช่วงบ่ายๆก็มีมารุมล้อมในการขอตรวจดวงชะตาบอกไม่ได้เน้นดูหรอกอยากจะรู้ว่าสมพงษ์ชงฮะในพื้นดวงเป็นยังไงอยากรู้ในส่วนของธาตุกำเนิดนะคะในชะตาชีวิตเป็นยังไงหลายๆท่านเลยค่ะเคยไปที่สถานีเห็ดรังสิตคลอง3แล้วเขาบอกว่าไปสถานีเห็ดไม่เจอเอ๋นะคะบอกว่าวันที่มีงาน Nation Fan Day พี่เอ๋มาบูธก็เลยตามมา มีอีกนะคะ 3-4-5 ครอบครัวเลยต้องขอบคุณทุกท่านค่ะมีบางท่านตั้งใจมาแต่ว่าอาจจะบอกว่าไม่ได้ซื้อบัตรเข้างานก็เลยไม่ได้มา
จอกันนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเราจัดกิจกรรมก็จะมาหาบัตรมาแจกแฟนรายการด้วยเอาไว้โอกาสหน้าค่ะอีกไม่นานละค่ะก็คงจะต้องมีจัดกิจกรรมกันอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะบางคนบอกโอ้โหไปที่สถานีเหตุตั้งใจจะไปเจอคุณเอ๋เลยแต่ว่าไม่เจอนะคะมาเจอกันก็งานนี้ละค่ะต้องบอกว่าตื้นตันแล้วก็ดีใจกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะแล้วเชื่อว่าพอพี่เอ๋เห็นบรรยากาศแบบนี้พี่เอ๋ไปสัมผัสเมื่อวานนี้พี่เอ๋อยากเจออยากจัดงานสำหรับแฟนๆรายการจุดวัดดวงข่าวของเราเองนี่มีไหมคะมีโอกาสไหมอาจจะจัดมีตติ้งของเรากันเองก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเอมีรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เฉพาะปีนี้นะคะเราก็มีทั้งช่อง22ของเนชั่นเนี่ยเรามี2รายการด้วยกันค่ะก็มีจุดวัดดวงข่าวนะคะช่วง 5:10 น.ถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์แล้วเราก็มีรายการราศีสุขภาพนะคะบ่าย 3 โมงครึ่งถึง 16:15 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ทางช่องนาว26ค่ะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะมันแฟนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราอาจจะจัดเจ๊เอ๋แฟนเดย์ดีค่ะนะคะเห็นด้วยมีการจัดแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมนะคะมีของแจกแล้วก็เดิมเนี่ยเราบอกว่าตั้งใจจะไปแจกตัว Life Planner 2019งานพิมพ์ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามมีหลายๆท่านไปเห็นในงานละเดี๋ยวตัวเล่มที่เป็นตัวเขาเรียกว่าดัมมี่ก็คือตัวที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ในรายการแล้วก็จะมีกติกาในการที่จะตอบคำถามหรือว่าผู้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็สามารถแจ้งตัวแทนจำหน่ายในการขอรับตัว Life Planner 2019ได้นะคะในนั้นก็จะมีวันสมพงษ์ชงฮ้าจะมีในเรื่องของเดือนว่าแต่ละเดือนเนี่ยอย่างเดือนแรกนะคะเดือนมกราคม2019เนี่ยตรงกับเดือนฉลูไล่ไปดีกับใครไม่ดีกับใครพอเป็นเดือนกุมภาดีกับใครไม่ดีกับใครนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีเออยู่ข้างๆตัวตลอดเวลา บางครั้งบางทีพลาดรายการไปแต่ก็ยังสามารถรู้ในเรื่องของวันล่วงหน้าได้ค่ะตอนนี้หลายต่อหลายท่านก็สั่งจองเข้ามาแล้วนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมกับจองปฏิทินไปด้วยในตัวทีนี้ถ้าบอกว่าสั่งทำมาแล้วเนี่ยคือใช้แบบปีต่อปีนะบางคนเสียดายนะพี่เอ๋เราตั้งใจว่าจะทำแบบปีต่อปีดังนั้นถ้าจะสั่งจองกันก็คือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาแล้วบอกตัวแทนว่าพี่ขอรับปฏิทินด้วยต้องใช้วิธีแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ค่ะก็ลงชื่อกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงปฏิทินเนี่ยจะส่งตามไปให้อีกทีนึงค่ะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมคะจริงๆเรามีข่าวด้วยนะวันนี้เป็นข่าวเรื่องของกรมขนส่งทางบกค่ะกรมการขนส่งทางบกเขามีการจัดทำนะคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเขาจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้แทนใบขับขี่เขาใช้ชื่อว่า DLT Smart License ค่ะคาดว่าในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะจะใช้ระบบนี้ได้เต็มรูปแบบแล้วดียังไงสำหรับแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าเมื่อโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะสามารถจะใช้แทนใบขับขี่ได้เลยยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเมื่อถูกเรียกตรวจแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้าป้องกันปัญหาใบขับขี่หมดอายุแล้วก็หลังจากการเปิดใช้นี่นะคะเขาบอกว่าผู้ขับขี่ก็ไม่จำเป็นต้องพกใบขับขี่ติดตัวแล้วสามารถแสดงใบขับขี่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบนะคะว่าใบสั่งเนี่ยคุณโดนใบสั่งโดนที่ไหนยังไงแล้วก็แสดงตำแหน่งโลเคชันของผู้ใช้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สามารถจะให้ความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่จะได้เข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆอย่างเช่นกรุ๊ปเลือดสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆเรียกว่าถ้าระบบนี้นำมาใช้ก็จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาใช้ในระบบแทนใบขับขี่นั่นเองนะคะพี่เอ๋ก็บางท่านบอกว่าแล้วถ้าไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศัพท์รุ่นโบราณหรือว่าใช้โทรศัพท์รุ่นปุ่มใหญ่ๆอ่ะก็เรียกว่าฮีโร่บ้างอาม่าบ้างอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาต้องเปลี่ยนซิมกันหมดแล้วนะพี่เอ๋ในปัจจุบันเนี้ยก็ถ้าไม่ขึ้นคือเราไม่ใช้โทรศัพท์จะมาบังคับให้เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะคำว่าสมาร์ทโฟนก็คือเข้าแอปพลิเคชันได้นะคะมีรูปซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้แต่ว่าของเรายังใช้รุ่นโบราณอะ ใช่ไหมอาจจะเป็นตัวที่มันเป็นตัวหนังสืออันนั้นก็จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือว่าใบขับขี่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเราก็ยังใช้บัตรใบขับขี่แบบปกติแต่อันนี้ค่ะที่ทางกรมการขนส่งเนี่ยคิดขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการที่บางท่านค่ะโดนตำรวจ
เรียกแล้วก็จริงๆบางทียึดใบขับขี่เขาบอกหรือบางทีเราลืมนะคะพกใบขับขี่ไปก็มีแค่แอปพลิเคชันอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงตัวแสดงตนได้แล้วนะคะนั้นว่าที่ดีมากๆคือสามารถจะบอกกรุ๊ปเลือดหรือว่าเรื่องของสิทธิ์งานรักษาพยาบาลต่างๆได้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะคะบางทีข้อมูลต่างๆเนี่ยเราไปคนเดียวไม่มีใครทราบข้อมูลส่วนตัวเราดังนั้นถ้ามีแอปพลิเคชันเนี้ยมันก็สามารถจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแล้วใครจะเปิดโทรศัพท์มือถือน้องนัดได้เขาเดี๋ยวนี้เขามีปุ่มฉุกเฉินแบบเปิดได้เฉพาะเป็นฉุกเฉินใช่ค่ะกลัวจริงๆเลยค่ะว่าจะเปิดล็อกแอปนี้ไม่ได้ล็อกไว้ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะกลัวอีกนะคะถ้าบอกว่าเนี่ยกล้องส่องตรงนู้นตรวจเช็คได้อันนี้ไม่อยากได้ดีไม่ดีอาจจะเจอปัญหาครอบครัวตามมาเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกรมการขนส่งนะคะว่าระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล อย่าให้หลุดหรือว่าอย่าให้เล็ดลอดออกไปเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลมันอาจจะโดนเข้าไปกล้ำกลายมากซะจนคนจะไม่ยอมโหลดแอปของคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะคะติดตามเรื่องของสุขภาพกันค่ะสนับสนุนโดยเมกาลาพลัสถังเช่าผสมลิ้นจื่อผลิตจากถังเช่าแท้ 100% เมกาลาพลัสคอดี้แอนลิ้นจื่อแคปซูลถังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจื่อขนาด120แคปซูลราคาปกติ 6,000 บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ยุก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 10,000 บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่020263586 020263586เมกาลาเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 3,600 บาทจากราคาปกติ 7,700 บาทโทรมาเลยตอนนี้020263586 020263586เมกาลาคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา 1,470 บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา 2,940 บาทพิเศษเพียง 1,960 บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,960 บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์020263586 020263586 Megala Plus Cody and Lim จือแคปซูลถังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ 6,000 บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ยุก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 10,000 บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่020263586 020263586สนับสนุนโดยเมกาลาเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกาลาเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพกลับมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของสุขภาพนะคะประเด็นสุขภาพที่เราจะคุยกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการกรดไหลย้อนเนี่ยนะเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินนะคะแต่อาจจะไม่ทราบว่าอาการที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะจริงต้องถามพี่เอว่าคือกรดไหลย้อนถ้าเป็นมากๆอย่างเงี้ยพี่เอมีคนที่รู้จักค่ะเป็นกรดไหลย้อนถึงขั้นสะสมมากๆนานๆกลายเป็นมะเร็งกล่องเสียงถูกไหมคะพี่เอคือมะเร็งในกล่องหลอดอาหารแล้วก็กล่องเสียงนะคะคือต้องบอกเลยว่าอาการของกรดไหลย้อนบางคนถ้าไม่เคยเป็นก็จะไม่ทราบนะคะก็เหมือนกับรู้สึกว่ามันมีกรดย้อนขึ้นมาตอนที่เรากินอาหารใหม่ๆแล้วก็ล้มตัวลงนอนน้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยมันผ่านขึ้นมา
นะคะก็จะรู้สึกเหมือนขมคอแต่บางคนเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นทุกวันทุกคืนหรือว่าเป็นทุกมื้ออาหารหรือกลางคืนนอนไม่หลับเลยเพราะว่ากรดมันย้อนขึ้นมานะคะแล้วบางคนเป็นถึงขั้นที่เรียกว่าแสบคอแล้วรู้สึกว่าเป็นอาการเจ็บคอเรื้อรังคุณหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะกินยาแก้ไอแก้เจ็บคอปรากฏรักษาไม่ตรงจุดไม่หายนะคะคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคนที่เคยมาเล่าให้เอฟังคือพี่ต้อยสนธิยานเล่าบอกเอเนี่ยพี่นะมีอาการตอนแรกคิดว่าเป็นหวัดเจ็บคอแสบคออยู่ต่อเนื่องยังคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่สบายนานจังเลยปรากฏว่าไปหาหมอคนหนึ่งเขาก็ให้ยารักษาแก้เจ็บคอเป็นเดือนนะคะพอไปเจออีกหมอหนึ่งไปเล่าอาการให้ฟังคุณหมอบอกเอายาลดกรดไปกินหายเลยก็คือมันเป็นอาการของกรดไหลย้อนนี่คือพี่ต้อยโชคดีตรวจเจอได้เร็วนะคะแต่ว่าจะมีบางท่านที่เจอปัญหาแบบนี้ก็คือมีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะพี่โมหดอันนี้ก็เป็นพี่ที่สนิทรักแล้วก็เคารพกันปรากฏว่าพี่เขามีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนจนกระทั่งเป็นมะเร็งตรงนี้ค่ะนะคะเป็นมะเร็งตรงเนี้ยหลอดอาหารท่านเสียชีวิตแล้วนะคะเป็นครั้งที่1ก็รักษาเต็มรูปแบบเลยรักษาจนคีโมอาการก็ดีขึ้นอยู่ๆก็กลับมาเป็นอีกรอบนะคะมันอันนี้คือต้องบอกเลยว่าต้องระมัดระวังที่ต้นเหตุเพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารที่คุณทานอาจจะเป็นได้ทั้งความเครียดซึ่งกรดมันย้อนขึ้นมาหรือแม้แต่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าที่มันจะต้องปิดระหว่างรอยต่อระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยที่มันควรจะต้องปิดไม่ให้มันอาหารล้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเอกคิดว่าเป็นกลไกหลักเลยที่ทำให้เกิดปัจจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สำคัญอารมณ์และความเครียดคือเป็นการก่อให้เกิดกรดในร่างกายแล้วมันตีย้อนกลับมาดังนั้นการเกิดกรดหรือเกิดความเครียดไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่อวัยวะส่วนไหนไหลย้อนนี่มันคือมันไหลย้อนขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นกรดที่มันออกมาในกระเพาะตลอดเวลาอันนี้กระเพาะก็ทะลุได้นะคะเพราะว่ากรดในกระเพาะมันย่อยอาหารมันสามารถกัดกระเพาะของคุณจนเป็นรูหรือว่ากระเพาะทะลุก็ได้เหมือนกันมันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่ารับมือความเครียดด้วยการไม่เครียดนะคะรับมือกับปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มันถูกกับเราบางคนกินเผ็ดไม่ได้ก็อย่าไปฝืนเพราะกินเผ็ดทีไรบางทีแสบท้องบางคนท้องเสียนะคะบางคนมีปัญหากรดไหลย้อนแต่มันเป็นของชอบบางครั้งบางทีมันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราก็มีแฟนรายการท่านนึงค่ะนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคือคุณป้าเนี่ยไม่จริงๆไม่อยากจะระบุว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่เป็นอาการที่เริ่มต้นจากการไปแพ้ยาก่อนใช่ค่ะแล้วมีกรดขึ้นในกระเพาะแล้วเหมือนกับลมตีขึ้นอ่ะผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าจุกเสียดแน่นแล้วก็เป็นลมนอนไม่ได้เขาเรียกว่าลมขึ้นค่ะมันก็จะจุกอยู่ตรงหน้าอกแล้วก็นอนไม่ได้นะคะคุณป้าบอกว่าโชคดีมากที่มาเจอรายการจุดวัดดวงข่าวของเราพอเปิดเจอปุ๊บอุ๊ยมีคนที่มีอาการเดียวกับเราเลยวันนั้นเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนพอดีคุณป้าก็เลยสั่งผลิตภัณฑ์ไปรับประทานใช่ทันวันเดียวคุณป้าโทรมาหาเอ๋นะคะมาคุยออกอากาศนะคะคุณป้าบอกคุณเอ๋คุณเอ๋ช่วยชีวิตป้าไว้นะเนี่ยป้ากินแค่ห่อเดียวซองเดียวเมกะราเฮอร์เบิล1เหยือกเท่านั้นน่ะค่ะสุขภาพป้าดีขึ้นใช่แล้วจนถึงวันนี้เลยค่ะชื่อคุณป้าสว่างจิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวสุขภาพของคุณป้ากันตอนนี้นะคะพร้อมอยู่แล้วไปชมกันเลยค่ะค่ะชื่อนางสาวสว่างจิตมีมั่งคั่งอายุ78ปีอะไรน้ำตาลความเบาหวานความดันแล้วไขมันแล้วก็มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีเป็นเนื้องอกสมองแต่ว่าสมองนี่สแกนไปแล้วค่ะประมาณ6ปีมาแล้วค่ะแล้วก็ทีหลังก็คือว่าพอไม่สบายก็ซื้อยามาทานแล้วทีนี้มันก็เป็นกรดไหลย้อนมันแน่นหน้าอกหายใจไม่ได้ก็ไปซื้อยามาทานมันก็ไม่หายทีนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดอะไรก็คือมันเวลานอนมันแน่นไงมันแน่นหายใจไม่ได้เลยอ่ะนอนตะแคงก็แล้วไงก็แล้วก็เลยนั่งหลับนั่งพิงเตียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิงแล้วก็หลับไปหลับตื่นอะไรเงี้ยมันก็อยู่4วัน
ทีนี้พอดีป้าก็ดูรายการคุณเอ๋อยู่แล้วว่าคนมีคนสูงอายุที่เป็นที่ว่าทานเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ป้าก็เลยลองดูสิมาส่งตอนบ่ายแล้วป้าก็ชงมันก็ได้ทานกลางคืนด้วยและคืนนั้นก็ป้าก็นอนเนี่ยก็คือมันหลับไปเลยโดยที่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ขึ้นมาปัสสาวะอะไรเงี้ยเพราะปกติก็จะปัสสาวะทีคืนประมาณ 3-4 ครั้งทีนี้ก็นอนหลับไปห่มผ้าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตื่นมายังแปลกใจว่าเอ๊ะ 8:00 นตื่นมาเอ๊ะทำไมเราไม่ลุกขึ้นฉี่เลยแล้วผ้าห่มมันก็ยังห่มเหมือนเดิมไม่ได้ขยับร่างกายไปไหนเลยเอ๊ะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราตายไปแล้วมั้งมันแล้วทีนี้ก็ฟื้นมาก็โอเคมาป้าไม่ได้กินเมกาลาพัทนะกินแฮบเบิลอย่างเดียวชงน้ำชาวันหนึ่งก็2ลิตรแล้วกินทั้งวันไอ้ทีนี้มันก็มีแปลกๆว่าหมดไปห่อนึงเนี่ยแล้วก็ไปกล่องนึงแล้วกล่องที่2เนี่ยประมาณ5ซองเนี่ยเวลาที่เราถ่ายอะไรออกมาเนี่ยมันก็เป็นสีน่ากลัวเหมือนถ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็อี้มันจะวิเศษขนาดนั้นหรือมันเป็นเพราะเราไม่ได้กินอย่างอื่นเราก็กินยาที่หมอให้มาแล้วก็กินถังเช่าเพียงอย่างเดียวท้องอืดท้องอะไรตอนแรกมันหายแล้วก็ถ่ายมาจากถ่ายมาปั๊บดำๆประมาณ3วันแล้วมันก็จางเราก็หายได้ว่าตกใจหลังจากป้าทานถังเช่าแล้วหมอก็นัดเมื่อวันที่3พฤศจิกาเนี่ยหมอก็ถามไปเอ๊ะคุณป้าไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมอะไรมันดีไปหมดคือไอ้ตัวที่ออกมาเนี่ยคือเบาหวานก็100ไม่ถึง120 110 12 113อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้อะไรหมอก็ลดยาแล้วก็ถามเราก็บอกว่าคุณหมอพอดีฉันไม่ได้ทานอะไรหรอกก็ทานชาน่ะชาแบบชาสมุนไพรแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าหมอก็ไม่ให้ทานอาหารเติมก็บอกพอดีพอเวลาทานกาแฟแล้วมันก็ล้างปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาก็ไม่ว่าไงเอ๊ะทำไมคุณป้าแล้วน้ำหนักก็ลดแล้วก็มีเพื่อนก็ถามว่าเวลาไปไหนทำไมมันเดินแบบกระฉับกระเฉงในฐานะที่เรา78เราก็ไม่มีอาการที่ว่าไปเที่ยวไหนจะเพียอะไรเงี้ยแล้วเสียงเสริมก็ยังพูดปกติป้าเป็นคนร่าเริงแล้วอย่างป้าก็ไม่มีลูกคือหลังจากแฟนเสียก็คืออยู่คนเดียวมีความสุขมากๆเลยค่ะนั่งดูคุณป้าไปแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรามาชมคุณป้านะคะให้สัมภาษณ์แบบนี้คือเห็นแล้วก็ยังดีใจแล้วก็ชื่นใจอยู่ดีค่ะเวลาเราเห็นใครที่สุขภาพดีจากการทานถังเช่าเนี่ยพี่เอ๋รู้สึกยังไงคะโอ้โหเอ๋มีความสุขมากที่สุดนะคะอย่างครั้งแรกที่เอ๋ได้รับสายแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณป้าสว่างจิตเอ๋รับสายเองนะคะตอนนั้นเอ๋จัดรายการสูตรสุขภาพทาง Spring News ช่อง19คุณป้าโทรเข้ามาช่วงเทเปิดสายดูดวงคุณป้าบอกว่าขอบคุณคุณเอ๋มากคุณเอ๋ช่วยให้คุณป้ารอดตายเอ๋ก็ตกใจเอ๋ไปช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆเอ๋อาจจะไม่ได้รู้จักกับคุณป้าหรือว่าแฟนรายการหลายๆท่านที่ได้เจอกันน่ะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าคุณป้าก่อนหน้านี้ที่บอกนอนไม่ได้มา4วันมีอาการกรดไหลย้อนพอกินถังเช่าของเอ๋เข้าไปแล้วสุขภาพดีขึ้นทุกวันนี้คือคุณป้าที่ทานอยู่เป็นประจำนะคะทานตัวเมกาลาเฮอร์เบิร์ตเมกาลาเฮอร์เบิร์ตคือตัวจิบอยู่ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือตัวกล่องสีเขียวอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่เอ๋กับน้องนัดดื่มกันทุกวันนะคะคือนอกเหนือจากการทานถังเช่าที่เป็นแคปซูลเอ๋กับนัดเนี่ยก็จะดื่มตัวเมกาลาเฮอร์เบิร์ตเนี่ยทุกวันละ2เหยือกเหยือกนึงประมาณลิตรครึ่งนะคะแล้วชง2เหยือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้กินกันคนละลิตรครึ่งจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะงั้นใน1ซองของเมกาลาเฮอร์เบิร์ตเนี่ยสามารถที่จะชงเป็นเครื่องดื่มบางท่านชง2ลิตรบางท่านชงถึง3ลิตรถามว่าความเข้มข้นของถังเช่าเข้มข้นมากนะคะที่อยู่ในตัวเมกาลาเฮอร์เบิร์ตเนี่ยแล้วสามารถที่จะชงแล้วสียังเข้มข้นอยู่บางคนดื่มอุ่นๆเอกก็บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลิตรครึ่งถึง2ลิตรส่วนที่เกินจากนั้นอาจจะแบ่งให้คนในบ้านดื่มนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยากจะไปแช่ตู้เย็นคืออย่าตั้งทิ้งไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มสมุนไพรหรือว่าชาสมุนไพรใดๆก็ตามข้ามวันเนี่ยเขาบูดเขาเสียอันนี้สังเกตได้เลยว่าตัวเมกาลาเฮอร์เบิร์ตเนี่ยถ้าเราชงแล้วไม่ข้ามวันเขาจะเป็นสีเหลืองอารามแล้วก็ใสนะคะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดื่มต่อแล้วตั้งทิ้งไว้โดยไม่เข้าตู้เย็นจะสังเกตเลยว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นขุ่นอันนั้นคือดื่มไม่ได้นะคะคือคำแนะนำสำหรับตัวเมกาลาเฮอร์เบิร์ตแล้วก็เน้นย้ำกับใครบ้างคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานที่ถึงขั้นควบคุมไม่ค่อยจะได้
นะคะไขมันสูงหรือแม้แต่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็อาการของกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนนอนไม่หลับปรับสมดุลในขณะเดียวกันค่ะบางคนอาจจะมีอาการว่าอุ๊ยดื่มเมกะเรลเฮอร์เบิลแล้วพี่ต้องปัสสาวะบ่อยๆเอ๊ะบอกว่าปัสสาวะบ่อยๆดีแล้วบางคนมีปัญหาเรื่องของปัสสาวะไม่ออกเพราะว่าไตมันไม่ยอมขับปัสสาวะออกมาคุณต้องให้เขาเคยชินกับการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายไม่ว่าจะทางอุจจาระทางปัสสาวะนะคะแล้วบางคนมีปัญหาเรื่องของลำไส้คำว่าลำไส้ของมนุษย์มันยาวมากใช่ค่ะยาวมากแล้วก็ไม่ได้สะอาดเอี่ยมอ่องนะคะมันบางครั้งบางทีเนี่ยอย่างที่คุณป้าสว่างจิตบอกว่าทานเมกราเฮอร์เบิลถ่ายช่วงแรก3วันแรกเห็นเลยว่าขับถ่ายออกมาเนี่ยดำใช่นะคะเพราะว่ามันจะไปล้างเขาเรียกว่าอุจจาระค้างปีอะที่ไม่รู้ว่าค้างมากี่ปีแล้วอะมันออกจากลำไส้จนลำไส้สะอาดจากนั้นนะคะกระบวนการดูดซึมกระบวนการขับถ่ายมันจะกลับสู่สภาวะปกติเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการน้ำสะอาดอย่างน้อยๆนะคะวันละ2ลิตรใช่2ลิตรนะคะ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งแต่ถ้าเราดื่มน้ำน้อยจนเกินไประบบขับถ่ายของคุณก็จะมีปัญหาระบบย่อยอาหารของคุณก็จะมีปัญหามันการทานเมกะเรลเฮอร์เบิลก็เป็น1กุศโลบายในการทำให้คุณดื่มน้ำมากขึ้นแต่อย่างเอที่เอรับประทานอยู่เอจะทานถังเช่าวันละ4แคปซูลร่วมกับการทานเมกะเรลเฮอร์เบิลวันละ1เหยือกค่ะใช่แล้วค่ะนะคะดังนั้นพูดโปรโมชั่นกันค่ะตัวเมกะเรลพลัสเนี่ยเราให้ตำแหน่งเขาเป็นพระเอกตัวเมกะเรลเฮอร์เบิลที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะกล่องสีเขียวที่คุณป้าสว่างจิตทานเนี่ยเราให้ก็เป็นนางเอกค่ะดังนั้นคุณผู้ชมสามารถทานพระนางคู่นี้คู่กันได้นะคะเมกะเรลพลัสกับเมกะเรลเฮอร์เบิลค่ะโปรโมชั่นตอนนี้ก็พิเศษมากๆค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เมกะเรลพลัสขวดบรรจุ120แคปซูลนะคะเป็นขวดขนาดใหญ่ค่ะบรรจุถึง120แคปซูลแล้วราคาปกติ1ขวดนี้อยู่ที่ 6,000 บาทนะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1แถม2คุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทค่ะนะคะแล้วเพิ่มความคุ้มค่าเมื่อคุณผู้ชมสั่งซื้อ2ชุดค่ะนัดแนะนำเลยว่าต้องเป็นชุดนี้นะคะเพราะเมื่อคุณสั่งซื้อ2ชุดคุณจะได้เมกะเรลพลัสขวด120แคปซูลนี้นะคะทั้งหมด6ขวดด้วยกันแล้วราคาลดลงไปอีกค่ะเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้น6ขวดแบบนี้ 10,000 บาทแล้วได้ของแถมอีกถึง3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกเลยก็คือตัวเมกะเรลคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าค่ะชิ้นที่2เมกะเรลพลัสเป็นขนาดพกพานะคะมี60แคปซูลในขวดเล็กนี้แล้วก็ชิ้นที่3ก็คือตัวเมกะเรลเฮอร์เบิลเครื่องดื่มถังเช่าผสมสมุนไพรที่เราพูดถึงดังนั้นของแถมนี้นะคะถ้าคุณสั่งชุด 10,000 บาทคุณได้เมกะเรลเฮอร์เบิลที่เราพูดถึงไปชิมด้วยชิมถึง1กล่องเลยนะคะไม่ใช่ชิมแค่ซองเดียวเราให้เป็นของแถมถึง1กล่องแบบนี้รวมมูลค่าของแถมทั้ง3ชิ้นนี้ก็อยู่ที่ 5,000 กว่าบาทแล้วค่ะนะคะสั่งซื้อเมกะเรลพลัส1ชุด6กระปุก16ขวดนะคะก็ได้ของแถม3ชิ้นแบบนี้ไปเลยคุ้มค่ามากๆค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าอยากได้ชุดใหญ่นัดแนะนำว่าให้สั่งซื้อครบ 25,000 บาทค่ะเมื่อคุณสั่งซื้อครบ 25,000 บาทนะคะคุณจะได้รับเป็นชุดว่านพญาถังเช่าที่คุ้มค่ามากเพราะว่าชุดว่านพญาถังเช่านี้นะคะมูลค่ากล่องละ 4,000 บาทตอนนี้มีอยู่ชุดเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับก็คือเป็นชุดโกค่ะถามว่าทำไมต้องชุดโกเพราะว่าชุดไดมอนด์หมดแล้วชุดโกก็คุ้มค่านะคะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วเช่นเดียวกันชุดโกเนี่ยมีทั้งหมด20หลอดค่ะคุณจะดื่มได้นะคะนำตัวหลอดเปิดหลอดมาใส่แก้วชงดื่มได้ประมาณ20กว่าแก้วด้วยกันคือบางคนเนี่ยบอกว่าในหลอดเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวนะมันอาจจะมีถึง2ตัวก็แบ่งดื่มเป็น2แก้วแบบนี้ก็ได้ดังนั้นมากกว่า20แก้วแน่นอนสำหรับชุดโกถ้าคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 25,000 บาทก้อนรับไปเลยค่ะนี่นะคะชุดโกที่เป็นแผงใหญ่ๆมีทั้งหมด20หลอดแบบนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะนะคะฝากไว้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ020263586 020263586ก็กดโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงเวลาของดวงชะตาค่ะค่ะสนับสนุนโดยเมกะเรลเฮอร์เบิลเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกะเรลเฮอร์เบิลเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพเมกะเรลพลัส
คอดี้แอนลิ้นจืดแคปซูลถังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจืดขนาด120แคปซูลราคาปกติ 6,000 บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ยุก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 10,000 บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่020263586 020263586เมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 3,600 บาทจากราคาปกติ 7,700 บาทโทรมาเลยตอนนี้020263586 020263586เมกาล่าคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา 1,470 บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา 2,940 บาทพิเศษเพียง 1,960 บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,960 บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์020263586 020263586เมกาล่าพลัสคอดี้แอนลิ้นจืดแคปซูลถังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจืดขนาด120แคปซูลราคาปกติ 6,000 บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ยุก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 10,000 บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่020263586 020263586สนับสนุนโดยเมกาล่าพลัสถังเช่าผสมลิ้นจืดผลิตจากถังเช่าแท้ 100%กลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของดวงชะตาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับดวงเนี่ยนะคะจริงๆเราก็คุยกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าสามารถดูบนใบหน้าได้ใช่ไหมคะพี่เอว่าดูบนใบหน้านั้นสามารถจะบอกได้ว่าปัญหาสุขภาพคุณมีไหมแล้วคุณป่วยด้วยโรคอะไรบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะนะคะคนที่จะรู้ได้คือหมอดูนะคะระดับปรมาจารย์หรือว่าพี่เออย่างเงี้ยสามารถจะบอกได้ถ้าเห็นหน้าปุ๊บจะบอกได้เลยว่าเอ๊ะคุณมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าใช่ไหมคะพี่เอคือหน้าตาราศีนะคะของคนเราอะค่ะมันก็จะบ่งบอกมาที่ใบหน้าแล้วก็ถ้าหากว่าเปรียบเทียบก็คือทำไมถึงดูหน้าแล้วสามารถที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความกังวลต่างๆในร่างกายได้ก็เหมือนกับการที่เราเงยหน้ามองฟ้านะคะมองเห็นวันนี้อ๋อเมฆมาเยอะเลยนะคะมีเมฆดำๆมาด้วยแปลว่าฝนจะตกบางคนคนเรือค่ะสมัยก่อนแบบโอ้จะออกเรือเงยหน้ามองฟ้านะคะแล้วก็ดูโอ้วันนี้ฟ้าเหลืองอาจจะมีพายุเขาไม่ได้ฟังในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา 100% ก็ฟังว่าอาจจะมีอย่างนี้มีปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ที่เป็นข้อสังเกตหรือแม้แต่คนโบราณเขาไม่มีนาฬิกาผูกข้อมือเขามองฟ้ามองว่าตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าโลกหมุนรอบนะคะผ่านกลุ่มดาวนี้ไปแล้วพระจันทร์อยู่ตำแหน่งไหนสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้กี่โมงอีกกี่เท่าไหร่ถึงจะถึงฝั่งคือสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเป็นการสังเกตธรรมชาติเหมือนกันค่ะหมอดูอย่างที่บ้านเอเนี่ยคุณยายเอจะเก่งมากในเรื่องของการดูหน้าตาราศีหรือสีสันบนใบหน้าวิชานี้สืบทอดเฉพาะในตระกูลเอนะคะอาเหล่าม่าสอนอาม่าอาม่ามาสอนเอนะคะเขาบอกว่าเหมือนการดูผักคำว่าผักก็คือใบไม้นี่แหละค่ะนะคะใบผักใบคะน้าเวลาจะเขาเรียกว่ามันจะดูแล้วมันจะมีใบซีดใบมีรูใบดำใบหมองก็จะเหมือนกับลักษณะว่ามันเป็นลักษณะของความเจ็บป่วยแต่ละอย่างถ้าหน้าตาราศีสดใสสดใสในที่นี้คือดูแล้วมันแบบสว่างทั้งหน้านะคะ
สุขภาพข้างในแข็งแรงแต่ว่าบางคนก็มันจะไม่ได้ใสเคลียร์ทั้งหน้าอาจจะมีว่ามีรอยดำใต้ตามีเงาดำโหนกแก้มหน้าผากมีเงาดำจมูกเป็นสีแดงปากเป็นสีขาวลิ้นเป็นฝ้าอย่างเนี้ยก็จะไล่มาว่าแต่ละโรคแต่ละอาการมันก็จะไปเกิดอยู่ในตำแหน่งของแต่ละอวัยวะที่จะบ่งบอกที่ต่างกันนะคะและเงาที่เราเห็นบนใบหน้ามีทั้งเงาดำมีทั้งเงาเขียว มีทั้งเงาที่มันเป็นเหลืองมีทั้งสีขาวซีดนะคะเพราะฉะนั้นการจะวินิจฉัยโรคที่เป็นสีสันบนใบหน้าก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะบางคนแบบว่าไหนแลบลิ้นซีบางคนดูปากซีโอ้โหปากซีดแบบนี้ต้องระมัดระวังละโรคที่เกี่ยวข้องกับตับอย่างนี้เป็นต้นจมูกแดงก่ำเลยนะคะก็ต้องแบมือเทียบด้วยว่าอุ้งมือแดงไหมจมูกแดงไหมนะคะอันนี้ก็บอกว่าถ้าแดงทั้งสองส่วนเลยนะคะหัวใจถามหาแน่นอนไปหาหมอก็จะบอกหมอช่วยตรวจตรงนี้หน่อยเพราะบางครั้งบางทีพอไปหาคุณหมอผลเลือดมันไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าบอกว่าต้องเรื่องนี้เรื่องนั้นเฉพาะส่วนใช่มันก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่ารักษาได้ถูกจุดหรือบางคนโบราณเขาเรียกหมอแมะค่ะนะคะคำว่าหมอแมะคือจับชีพจรแต่อย่างเนี้ยค่ะนะคะจะสามารถรู้ได้ว่าเลือดลมคุณเดินสะดวกหรือไม่หรือต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมันอันนี้เป็นศาสตร์จีนโบราณนะคะซึ่งเอโชคดีค่ะได้รับถ่ายทอดศาสตร์ของการวิเคราะห์ในเรื่องของโหงเฮงหน้าตาราศีแล้วก็สุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากที่เอได้วิชานี้ยังได้ค้นพบในเรื่องของถังเช่านะคะที่เป็นสมุนไพรที่มีอายุกว่าพันปีมาช่วยบำรุงสุขภาพได้ก็เลยกลายเป็นว่าได้2ศาสตร์2วิชาวิทยายุทธ์มาอยู่ในตัวเอเองก็เลยสามารถที่จะแนะนำให้กับแฟนรายการมีสุขภาพดีด้วยการทานถังเช่านั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมที่ฝากดวงไว้ค่ะท่านนี้ชื่อว่าคุณวิรันพัฒนะคะคุณวิรันพัฒบอกว่าเกิดวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนค่ะปี2498นะคะเกิดช่วงเวลา7ถึง9โมงเช้าค่ะคำถามก็คืออยากจะทราบพื้นฐานดวงนะคะกิจการที่ทำอยู่จะไปได้ดีไหมนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวจะพึ่งพาลูกๆได้ไหมฝากรูปถ่ายโงเฮงมาให้พี่เอ๋ช่วยวิเคราะห์ด้วยค่ะค่ะก็ถ้าหากว่าเราจะดูว่าจะได้พึ่งพาลูกหรือว่าหลานหรือว่าคนรอบข้างหรือเปล่านะคะอันดับที่1ดูก่อนว่าคุณมีแก้มอิ่มๆไหมถ้ามีแก้มอิ่มๆไม่มีร่องแก้มแตกๆหรือว่าไม่ใช่แก้มแห้งๆอันนั้นคุณมีอำนาจคนรอบข้างก็จะเกรงใจยังไงเขาก็ดูแลคุณนะคะเพราะมีอำนาจในขณะเดียวกันก็มีบารมีในขณะเดียวกันก็พอจะมีสตังค์นะคะก็จะทำให้คนรอบข้างเกรงใจและอยากจะดูแลสเต็ปต่อมาค่ะใบหูมีติ่งหูไหมนะคะถ้าใบหูมีติ่งหูแบนๆลงมาหรือว่าบิดนิดหน่อยแต่ว่าก็ตรงลงมาหรือว่ามีเนื้อหนาๆอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่พูดอะไรคนรอบข้างก็มักจะเชื่อฟังมักจะเกรงใจอย่างในวันงานแฟนเดย์นะคะก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งก็มาพูดคุยกันบอกว่าเนี่ยมีใบหูลงมาตรงๆก็บอกลูกเป็นอะไรไม่รู้ลูกผู้ชายดื้อๆนะคะเอ๋บอกว่าหูถ้าหากว่าตรงแบนๆลงมาค่ะนะคะเป็นติ่งที่แบบตรงๆแบนๆอันนี้ลูกสาวพูดแล้วได้พึ่งพูดแล้วเชื่อฟังเขาบอกใช่ค่ะมีลูกสาวฟังคุณแม่ทุกอย่างแต่ว่าพอเป็นลูกชายถามว่าดื้อไหมเขาก็เถียงบ้างแต่ว่าก็ฟังนะคะแต่ก็เหมือนกับบอกแล้วก็ไม่ได้ 100% ไม่เท่ากับลูกสาวเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะมองว่าลูกชายได้พึ่งหรือเปล่าใบหูของคุณต้องบิดนิดๆแล้วก็มีแบนๆลงมาแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกผู้หญิงได้พึ่งจะหูตรงๆลงมาค่ะนั่นจะได้พึ่งลูกผู้หญิงนะคะพื้นฐานดวงของคุณวิรันพัฒน์ค่ะปีที่เกิดปีมะแมเดือนที่เกิดเดือนกุลวันที่เกิดวันวอกแล้วก็ยามที่เกิดยามมะโรงนะคะธาตุกำเนิดเป็นคนธาตุไม้ค่ะในพื้นดวงมีสมพงในดวงชะตา2คู่ด้วยกันปีเกิดปีมะแมสมพงกับเดือนเกิดซึ่งเป็นเดือนกุลและอีก1คู่ค่ะวันเกิดวันวอกสมพงกับยามเกิดซึ่งเป็นยามมะโรงนะคะมันคู่สมพง2คู่ไปที่ไหนก็มีคนรักเป็นดวงที่มีคนอุปถัมภ์เพื่อนฝูงรักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดีนะคะปีนี้นับจีน64ค่ะเขา64แล้วแต่ว่าก็ยังไม่พ้น อายุถ้าเรียกว่าถ้านับตามจีนนะคะถ้านับตามจีน
ผู้หญิงลงท้ายด้วย2ด้วย5ด้วย8ผู้ชายลงท้ายด้วย3ด้วย6ด้วย9อย่างคุณวิรัมพัฒน์โอ้โหส่งรูปมาชัดเจนมากนะคะใช่อายุ64แล้วเหรอคะใช่ค่ะดูใบหน้าสิคะเ ดายังไงก็เดาไม่ถูกแน่นอนเป็นคนดูแลตัวเองดีเนาะอันนี้ใบหูไม่มีติ่งหูนะคะเพราะอันดับที่1ดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองพูดไปแล้วเขาฟังพูด10คำเขาฟังสัก 3-4-5 คำได้ก็เก่งมากแล้วนะคะแต่ลักษณะโดดเด่นคือแก้มอิ่มเห็นไหมคะลักษณะแก้มอิ่มคือแก้มเป็นพวงอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะนะคะถ้าแก้มอิ่มไม่มีร่องรอยของรอยแก้มแตกหรือว่าแก้มไม่แฟบเขาบอกว่าบริวารมักจะเกรงใจมันจะเป็นลูกเป็นสามีก็เกรงใจถึงจะไม่ได้แบบเชื่อฟังมากแต่สั่งซ้ายสั่งขวาก็พอจะสั่งได้ก็ฝากดวงสามีมาด้วยว่าสมพงษ์กันไหมเนี่ยจะไปกันรอดไหม25กุมภาพันธ์2496ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะอายุเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงของเกณฑ์ที่เป็นเข้าเคราะห์หรือว่าไม่ใช่ปีชงกันนะคะลิ้นกับฟันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างบางครั้งบางทีก็ไม่สามัคคีก็กัดกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วเวลาที่เราอยู่ในเคราะห์เขาอยู่ในเคราะห์ฮอร์โมนแปรปรวน มันก็เริ่มความอดทนลดลง มันก็เริ่มพูดไม่เข้าหู เมื่อก่อนเข้าหูซ้ายออกหูขวา เดี๋ยวนี้มันเข้ามาแล้วก็มันแปลงเป็นอารมณ์นะคะมันอันนี้ต้องฝากบอกนะคะว่าช่างมันเถอะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน นอกจากว่าบางคนมีคนอื่นอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคะมันมีช้อยส์เข้ามาในชีวิต แต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยอยู่กันมานานเนี่ยมันสามารถให้อภัยกันได้คือจะสมพงษ์หรือไม่สมพงษ์เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องสนใจแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณให้อภัยกันได้ไหมข้อดีมีมากกว่าข้อไม่ดีไหมแล้วถ้าหากว่าเราจะไปเสี่ยงโชคกับอนาคตว่าจะเจอคนอีกสักคนในชีวิตนะคะส่วนมากมักจะบอกว่าก็ถ้ามีปัญหาในชีวิตถึงขั้นต้องเลิกราไม่ใช่มองว่ามีคนอื่นแล้วดีกว่าคนนี้นะคะแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราไปกันไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจแยกกันไปแล้วแล้วจะไปเลือกคนใหม่อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าบอกว่าไปเทียบว่าอีกคนนึงเขาดีกว่าอีกคนนึงต้องเอาข้อดีมาเทียบกันเพราะคุณจะยังไม่เห็นข้อเสียของอีกคนนึงเพราะเวลามาจีบกันใหม่ๆนะคะเอาแต่ข้อดีมาแสดงข้อเสียยังไม่โชว์ค่ะแล้วก็ถามมาว่าคอนโดประกาศขายไว้จะได้ไหมคะพี่เอ๋จะขายได้ไหมพื้นดวงค่ะปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะปีนี้อายุก็ไม่เข้าเคราะห์ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเฉยๆกลางๆแต่ปีหน้าปีกุลถือว่าเป็นปีที่สมพงกับคนที่เกิดปีมะแม่มันเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการที่เราจะขายเพื่อให้ได้เงินมีโอกาสได้เงินค่ะค่ะสุขภาพมีอะไรน่าห่วงไหมคะมีความเครียดอะค่ะความเครียดความกังวลและอย่างที่บอกไม่ต้องไปทะเลาะกับคนที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะแก่ค่ะมารับสายคุณผู้ชมกันบ้างค่ะเราเปิดสายรับสายกันนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0645532285 0645532285ค่ะตอนนี้มีสายมารอแล้วนะคะคุณพิสิทธิ์ค่ะคุณพิสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะวันที่18กุมภาพันธ์2497ครับ18เหรอคะครับกุมภาพันธ์2497กุมภาพันธ์2497ค่ะปีมะเมียนะคะกี่โมงคะครับประมาณ02ตี2ค่ะตี2คุณมิสิทธิ์อยากทราบเรื่องอะไรคะอันดับแรกเรื่องการเงินโชคลาภครับค่ะการเงินโชคลาภเอาเรื่องนี้ก่อนเนาะการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพสุขภาพแล้วก็ลูกหลานจะสอบเข้าเตรียมอุดมได้ไหมจะสอบวันที่สิบอันนี้ต้องดูดวงของคนที่สอบนะคะคุณพิสิทธิ์ค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก่อนนะคะเอาดวงของคุณพิสิทธิ์ก่อนนะคะปีที่เกิดปีมะเมียค่ะเดือนที่เกิดเดือนขานวันที่เกิดวันมะเสงแล้วก็ยามที่เกิดยามฉลูค่ะในพื้นดวงนะคะมีสมพงในดวงชะตา2คู่ก็คือปีเกิดกับเดือนเกิดสมพงกันวันเกิดกับยามเกิดก็สมพงกันนะคะมันเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนมีเสน่ห์คุยกับใครก็เขาเรียกว่าเพื่อนฝูงก็เยอะนะคะเรื่องของงานกิจการการเข้าสังคมทำได้ดีมากแต่ว่าอาจจะมีความเครียดความกังวลบ้างก็คือห่วงใยในคนรอบข้างเพราะว่ายามที่เราเกิดเป็นยามฉลูนะคะ
ปีนี้นับจีนอายุ65อายุก็ไม่เข้าเคราะห์ค่ะแล้วปีนี้เป็นปีที่สมพงษ์ในดวงของคุณพิสิทธิ์เองนะคะทั้งปีที่เกิดคือปีมะเมียทั้งเดือนที่เกิดคือเดือนขานกับปีนี้ปีจอถือว่าสมพงษ์กันถ้าถามว่าตลอดทั้งปีดีหรือไม่ดีเอกก็ตอบว่าน่าจะดีนะคะคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีแล้วจะดีต่อเนื่องจนถึงปีหน้าด้วยค่ะนะคะปีหน้าก็ยังเป็นปีที่เกื้อหนุนสมพงษ์อาจจะมีความรู้สึกกังวลนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะนะคะเพราะว่าปีตั้งแต่ปี60มาก็ค่อนข้างจะแย่แย่ที่ว่านี่แย่ยังไงคะคือในเรื่องของการเงินโดนโกงบ้างหลอกบ้างอะไรนะแล้วที่โดนโกงโดนหลอกได้รู้สาเหตุไหมคะว่าทำไมอายุเข้าเคราะห์ตอน63นะคะแล้วก็พอตอนนี้มันเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง63กับ64แต่ตอนนี้นับจีน65แล้วอะค่ะนะคะปีนี้ไม่ได้ถูกโกงแต่โกงมาตอนช่วงรอยต่ออายุเข้าเคราะห์ถูกไหมคะใช่นะคะปีนี้มันก็แค่ว่าไอ้ที่โกงจะได้คืนไหมมันก็ยังไม่ได้คืนเพราะเขาโกงอะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่ณนะวันนี้เป็นช่วงปีที่สมพงษ์ปีหน้าเป็นปีที่พอจะเกื้อหนุนเพราะฉะนั้น2ปีนี้จะเป็นปีที่ดีต้องคิดแล้วว่าจะหาจากตรงอื่นมายังไงนะคะเพราะเวลาเขามาโกงเนี่ยเขาก็จะมายื่นในเรื่องของผลประโยชน์ที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะได้มากกว่าถูกไหมอ่ะนะคะแต่จากนี้ไปดีขึ้นค่ะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกโกงไปแล้วอะโชคลาภค่ะมีไหมคะก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภค่ะแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนธันวาซึ่งเป็นเดือนชวดชงกับปีเกิดของคุณพิสิทธิ์ก็ต้องรอนะคะเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณพิสิทธิ์สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยดวงประจำวันค่ะตามหลักโหราศาสตร์จีนตอนนี้เปลี่ยนเข้าสู่วันใหม่แล้วตรงกับนักสัตว์อะไรคะพี่เอ๋ค่ะก็ทุกๆวันนะคะเราจะมีนักสัตว์ประจำวันแล้วก็ในทุกๆเดือนเราก็มีนักสัตว์ประจำเดือนค่ะอย่างวันนี้ค่ะเข้าสู่วันใหม่แล้วนะคะตั้งแต่23นาฬิกาก็ถือว่าเข้ายามแรกของวันและเข้าสู่วันจีนคือวันวอกค่ะสำหรับวันวอกเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีมะโรงสมพงกับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะเสงแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงกับคนที่เกิดปีขานแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีกุลนะคะมันคนปีขานกับปีกุลทำอะไรต้องระมัดระวังในวันวอกค่ะใช่แล้วค่ะฝากกันไว้นะคะเรื่องของสุขภาพที่ดีนั้นเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองค่ะแล้วถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากถังเช่าแท้ 100% ต้องนึกถึงเมกะล่าเมกะล่าพลัสเมกะล่าเฮอร์เบิลและเมกะล่าคอฟฟี่ซึ่งตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่ามากๆนะคะโปรโมชั่นต่างๆนี่ต้องบอกได้เลยว่าแต่ละตัวนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมีของแถมมอบให้ดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะก็กดโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์กันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเมกะล่าพลัสที่ตอนนี้ชุดที่นัดแนะนำเลยต้องสั่งซื้อทั้งหมดนะคะชุดใหญ่6ขวด6กระปุกราคาอยู่ที่ 10,000 บาทเท่านั้นเราได้รับของแถมถึง3ชิ้นด้วยกันคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวแนะนำเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่จ๊ะเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ